ำอาการบ่ดีความพี่หัวใจบ่เต้นคาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แค่บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้ห้อยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตายโอ้ยสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการข้อมากระทันอันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปจังใดตายจักสิอยู่จังใดจักสิอยู่จังใดชีวิตอ้ายจังสิรอสายใจอย่าเฝ้าทอดรอก่อนถือว่าขอกันเจ้าสิไปกับเขาผู้ดีความหักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้ต้นกันสั่งกันแท้บ่สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการข้อมากระทันหันเข้าคันหัวใจไหวบ่ดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดใจเมื่อบอกมีเธต่อไปจังใดคือสิตายเมื่อบอกมีเธที่2ครับจากผู้ท้าชิงของเรานะครับเจมส์อาทิตย์นะครับเมื่อกี้มันมีจังหวะแบบสะดุดไปนิดนึงใช่ไหมฮะครับผมแหมเสี้ยวเดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่แหละครับสติสมาธินี่สำคัญมากๆเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันหน่อยดีกว่านะครับท่านแรกเลยนะครับพี่จิ้งหรีดขาวเชิญเลยครับเพลงนี้ถือว่าท้าทายมากๆจุดขายคือเสียงหลบถือว่าหลบได้ประมาณหนึ่งพี่อยากให้แข็งแรงกว่านี้แต่ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะน้องมันมาหลายรอบเหมือนกันแต่สิ่งที่มีปัญหาคือเข้าก่อนจังหวะจักซีอยู่จังไดคำนี้เข้าก่อนห้องดนตรีคือสิตายจักซีอยู่จังไดจักซีอยู่มันยากใช่ไหมเนาะรู้สึกว่ามันจะเลื่อมๆนิดๆหน่อยๆแต่ถามว่าร้ายแรงไหมไม่เพราะว่าทางนี้มีผิดเนื้อเช็คแล้วเหมือนกันนะคะถือว่าคู่นี้สู้ฟัดจริงๆจ้ะขอบคุณครับผมพี่จิ้งหรีดขาวครับพี่รุ่งสุริยาครับผมเชิญเลยครับต้องทำหน้าตาแบบสมองเบลอจริงๆครับ เพราะว่าชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลย
เพลงนี้เนี่ยขึ้นต้นมาเนี่ยก็ถือว่ามันยังมีอาการสั่นในเส้นเสียงนิดหน่อยนะครับเริ่มอาการบอดี้เนี่ยมันยังไม่คมนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็เฮ้ยอารมณ์เริ่มมาแล้วในเรื่องของการอารมณ์เนี่ยมาเนียนนะครับเนี่ยเราเปรียบเทียบสักครู่ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับปิดท้ายกันที่คุณกฤตธรรมัสนะครับคือก็มีส่วนดีส่วนเสียนะส่วนดีคือก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเหมือนกันถ้าเทียบกับออยแสงสินเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่ร้องไม่ค่อยกระแทกเขาจะร้องลื่นๆไหลๆไปซึ่งร้องมาก็มันข้อดีก็มีก็เป็นสไตล์แต่บางข้อเสียก็มีว่าบางทีมันเป็นเหมือนเค้นๆเสียงบางคำสั้นยาวบางคำมันก็ดูกระชากช่วงหกห้าไปนิดหนึ่งแล้วมันมีปัญหาคือร้องแบบนี้พอถึงตอนที่มันต้องสลับโน้ตขึ้นไปเป็นเสียงหลบเนี่ยมันจะพลิกเสียงยากนิดหนึ่งนะซึ่งจะมีปัญหาอยู่ตรงรอบแรกตรงแบบไหนเนี่ยมันปิ้นเลยปิ้นเกินไปนิดหนึ่งนะซึ่งเวลาฟังเจมร้องในความที่มันฟังยากๆผมต้องเงี่ยหูฟังลำโพงเนี่ยว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่าที่เหลือก็เป็นแค่นี้คือมันเป็นสไตล์ก็ตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันก็อารมณ์ก็ยังมาเป็นตัวนำอยู่นะฮะเดี๋ยวขอตัดสินใจแล้วกันว่ามันแผลกันเยอะขนาดไหนครับผมขอบคุณครับคุณกฤตธรรมัสครับลูกทุ่งสู้ฟ้า